ัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี108อาชีพนะคะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ถุงพลาสติกกันนิดนึงนะคะไม่ได้อัปเดตกันนานแล้วทุกคนวันนี้วันที่14พฤษภาใช่ไหมพี่พฤษภาคมพ.ศ. 2567นะคะวันนี้เราจะส่งถุงพลาสติกนะคะเป็นประเภทถุงเหนียวนะคะเขาเรียกว่า PE เหนียวนะคะทุกคน PE เหนียวก็คือพวกที่เป็นพวกกันกระแทกอะค่ะทุกคนส่วนมากจะใช้ในพวกกันกระแทกฟิล์มยืดนะคะแล้วแต่หลายที่หลายโรงงานก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ความหมายมันก็คืออันเดียวกันเนี่ยค่ะ PE เหนียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะส่งวันนี้แล้วก็จะอัปเดตราคาให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้ลูกสาวค่ะเนื่องจากว่าราคาลงนะคะราคาค่อนข้างต่ำราคาลดลงวันนี้เราจะส่งรถนี้ทุกคนคิดดูว่าเราซื้อมา400กว่าโลเนาะ400กว่าโลเวลามาคัดมาทำแล้วทุกคนมันไม่ได้400กว่าโลนะมันต้องหักเป็นขยะเป็นอะไรอีกหลายอย่างนะคะแต่บางครั้งเวลาเราซื้อลูกค้าเราก็อยากให้ลูกค้าได้มากเราก็ไม่ค่อยจะหักนะคะทุกคนแต่หลายรอบนะคะที่ซื้อมาแล้วน้ำหนักตอนซื้อกับน้ำหนักตอนเอาไปขายนี่จะไม่ตรงกันเลยนะคะเราซื้อมา411โลเดี๋ยวเราไปชั่งดูค่ะว่าวันนี้ไปส่งเนี่ยจะได้411โลหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อมันก็ต้องหักลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะหลังๆมานี้ลูกค้าได้พูดกับเราว่าอยากจะทำเองนะคะทุกคนเนาะดิฉันก็เลยบอกว่าลองทำดูนะคะจะบอกลูกค้าว่าลองทำดูเนาะอันนี้ดิฉันซื้อมานะคะทุกคนโล4บาทซื้อมาโล4บาทมาจ้างพี่ข้างบ้านนะคะตรงนี้นะคะจ้างข้างบ้านคัดอีก2บาทเป็น6บาทนะคะทุกคนเนาะราคาตอนนี้ซื้อมา4บาทจ้างคัด2บาทเป็น6บาทแล้วไปขายราคาวันนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันรอให้ได้บินเดี๋ยวดิฉันจะพูดหน้าบินอีกทีนึงนะคะเราไปส่งของเสร็จแล้วกลับมาแล้วนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วเพราะว่าดิฉันไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะคะวันที่ไปส่งคือวันที่14นะคะวันนี้วันที่15นะคะที่จะลงคลิปในวันนี้เนาะวันที่15พฤษภาคม2567นะคะไปส่งมาเมื่อวานนี้คือวันที่14พอดีเพิ่งว่างได้ถ่ายคลิปต่อนะคะพลาสติกถุงพลาสติกเหนียวหรือว่า PE เหนียวนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ราคาโล12บาทนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราซื้อของลูกค้ามา411โลทุกคนโลละ4บาทเนี่ยโลละ4บาท411โลแต่เอาไปขายได้แค่385โลมันก็ติดขยะมาด้วยไอ้ที่ขายไม่ได้แล้วก็มาติดโดนหักเปอร์เซ็นต์ด้วย 3% นะคะทุกคนเวลาไปส่งก็จะโดนหักทำเรียบร้อยขนาดไหนก็โดนหักเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนมันเป็นมาตรฐานของร้านเขาจะหักตลอดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ได้มาประมาณนี้นะคะมาอัปเดตให้ดูนิดหน่อยค่ะราคาถุงพลาสติก PE เหนียวนะคะช่วงนี้ก็ราคาลงส่วนตัวไฮเดนนะคะเราไม่ได้ทำแล้วนะคะทุกคนเราเลิกทำไปแล้วเพราะว่าราคาค่อนข้างต่ำแล้วก็ต้องมาจ้างคนคัดแล้วก็บรรทุกไม่ค่อยคุ้มนะคะไม่ค่อยคุ้มกับค่าบรรทุกก็เลยหยุดไปส่วนอันนี้นะคะเป็นบินเก่าของวันที่6นะคะจะมาพูดต่อเลยในคลิปนี้ก็คือพวกกระสอบนะคะทุกคนกระสอบที่เราได้มาจากพวกขวดแก้วหรือกระสอบที่เราใช้แล้วที่มันเป็นกระสอบถุงกระสอบอะค่ะกระสอบแบบอย่างนั้นนะคะทุกคนเห็นไหมคะกระสอบที่ใส่พวกข้าวสารใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบเนี้ยที่เป็นกระสอบสกปรกอะค่ะราคา2บาท50นะคะไหนๆก็ทำคลิปแล้วนะคะก็อัปเดตให้ทุกคนได้เห็นกันในคลิปนี้ด้วยนะคะ PE เหนียวโล12บาทแล้วก็ย่นนะคะย่นก็คือเป็นวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะ PE ย่นก็คือมันก็เป็นเนื้อ PE เนี่ยแหละแต่ว่ามันมีความย่นแล้วก็คล้ายเชือกฟางอะค่ะทุกคนเขาเรียกว่า PE ย่นนะคะโล5บาทค่ะทุกคนแล้วก็ม่าน PVC นะคะม่าน PVC นี่ก็จะเป็นพวกไม่มีตัวอย่างให้ดูอีกอะทุกคนเดี๋ยววันไปดูคลิปเก่าๆเราได้นะคะม่าน PVC คืออะไรเราเคยทำคลิปลงไปแล้วนะม่าน PVC ก็ตอนนี้โล5บาท50สตางค์นะคะม่าน PVC ก็จะเป็นพวกม่านที่เขาเอาไว้ในห้องน้ำแข็งอะค่ะห้องเย็นอะมันเป็นเนื้อ PVC นะคะเขาก็เลยแต่มันเป็นเนื้อเอามาทำเป็นผ้าม่านนะคะม่าน PVC ตอนนี้ถ้าคนซื้อของเก่าก็น่าจะรู้จักเนาะม่าน PVC นะคะที่อยู่ในห้องเย็นนะคะเป็นแบบคล้ายๆยางแต่มันไม่ใช่ยางนะคะมันเป็นพลาสติก PVC นะคะเนื้อ PVC ตอนนี้ก็โล5บาท5นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตราคาพวกพลาสติกให้ดูนะคะเป็นพวกถุงพลาสติกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสั้นๆมาอัปเดตให้ดูค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เรานะคะจะได้ทำคลิปต่อไปเนาะเวลาซื้อถุงพลาสติกนะคะทุกคนเนี่ยตัวยกตัวอย่างเลยเวลาซื้อถุงพลาสติกนะ
ซื้อของซื้ออะไรมันก็ต้องหักเปอร์เซ็นต์ลูกค้าด้วยนะคะพวกของพลาสติกเนี่ยซื้อมาเต็มๆค่ะทุกคนดู411โลได้แค่385โลเองหักส่วนต่างไว้ด้วยนะคะเราก็ไม่ได้กำไรมากเนาะมาเล่าให้ฟังค่ะอันนี้คือส่วนมากเราจะได้มาจากถุงพลาสติกของลูกค้าประจำนะคะถ้าเป็นลูกค้าจรเอามาขายเราก็ไม่ซื้อนะคะทุกคนไม่ค่อยคุ้มกับต้นทุนเท่าไหร่ช่วงนี้พลาสติกราคาถูกมากค่ะทวกถุงพลาสติกนะคะแต่ตอนนี้ขวดพลาสติกพวกเป็นขวดเพชรขวดอะไรแบบเนี้ยขวดเพชรแบบนี้นะคะทุกคนนะขวดเพชรน่ะขวดน้ำอ่ะราคาปรับขึ้นมานะคะตอนนี้ขวดเพชรขวดน้ำราคาปรับขึ้นมาก็มาอัปเดตแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ